กับแม่แล้วก็ลูกนะครับมาไหว้วัดโนนกลุ่มนะครับสมเด็จโตตอนนี้ทุกคนจะเซียนซีนะครับไหว้พระขอพรอย่างลูกตอนนี้มาไหว้พระที่ไหนลูกวัดหลวงพ่อโตสาธุยังสาธุยังสาธุก่อนเร็วพูดก่อนสาธุเร็วขอพรหลวงพ่อโตขอให้อะไรลูกขอให้พ่อกับแม่ว่าไงมีความสุขร่ำรวยร่ำรวยทำกินร่ำรวยค้าขายร่ำรวยมีโชคมีลาภครอบครัวรักใคร่กันขอให้หนูไม่ดื้อเป็นเด็กดีด้วยขอให้ลูกแม่เด็กดีด้วยค่ะสาธุสาธุสาธุนี่เรามาถึงวัดนนท์กลุ่มแล้วนะคะอยู่นครราชสีมานะฮะมีอริสกาวีแล้วก็แม่แล้วก็ป้านะครับมาไหว้ตรงสมเด็จโตกันนะครับเราจะมาวิหารองค์ใหญ่กันโอ้อลิตั้งใจไหว้พระมากขอพรขอพรเยอะมากอารมณ์ดีมากเลยยิ้มแป้นเลยมาคนเก่งอลิยังไม่ค่อยมีปลาลูกตรงนี้มานี่ครับวิหารเราจะดูลูกวิหารสวยมากใหญ่มากครับนี่ระวังตกอลิสแล้วก็ทาวินแล้วก็แม่มาขอพรนะอลิสขอพรดังๆลูกเสียงดังๆลูกไหว้องค์เสด็จโตเร็วดอกไม้ทุกเจ็ดของแดนทุกบูชาไหว้พาลูกอธิษฐานเร็วซึ่งปีนี้ก็ปีทองปีได้ตรงนี้เดียวนะครับก็มีผ่านผ่านไปตรงนู้นแม่ผ่านไปตรงนู้นคุณแม่ผ่านไปตรงนู้นนะในกันตาสีทาตรงนู้นไม่ต้องขึ้นมานะครับปีนี้ก็ปีทองปีได้ตรงนี้เดียวนะครับรอบมหาวิหารไม่มีที่ปีนะครับรอบมหาวิหารไม่มีที่ปีปีได้ตรงนี้ตรงเดียวนะปีทองดอกไม้ต้องเตรียมตรงนั้นท่านบูชามาแล้วท่านก็อธิษฐานอธิษฐานเสร็จแล้วจะเดินเข้ามาด้านในก็วางดอกไม้ทุกเทียนเอาไว้ในขันเงินขันทองแล้วก็ถวายขึ้นไปที่ระดับปีทองขึ้นบนแท่นนะครับบนบันไดมีได้แล้วโยนทั้งหมดมีงานไม่มีเอาดอกไม้ใส่ไว้ตรงนี้ลูกมันใส่ตรงพานลูกเออนั่นแหละเก่งมากลูกแล้วก็แผ่นทองไปปิดป้าเอาแผ่นทองไปปิดแผ่นทองไปปิดกับแม่ตรงนู้นขึ้นไปลูกไปนี่อลิสมาไหว้พระพระองค์สุดเด็ดโตนะคะนี่องค์ใหญ่สวยมากเลยสาธุสาธุด้วยลูกสาธุสาธุด้วยทำมาท่านบูชาเอาไปเดี๋ยวลิศจะไปลงตรงนู้นนะครับจะมีโรงทานจะมีราดหน้าราดเป็นอาหารชาววังครับเขาบอกอร่อยมากขึ้นชื่อเดี๋ยวเราจะไปลองทานกันนะครับอันนี้แบบเห็นน้ำตกไม่ได้ราคาเขาราคาด้วยมือนะคะนี่ปึ้งมือเขาราคาตึงเจ็บมือลูกอ่ะดีกว่าอันนี้มากระโดดตรงสวนนะคะสวนดอกไม้นะคะลมลื่นมากเลยครับมาวันนี้อากาศลมลื่นมากเย็นสบายเลยไปอยู่ตรงดอกไม้สวยๆถ่ายรูปให้มีสปริงเกอร์เปียกด้วยนะครับจะเป็นนะครับอยู่ตรงนี้นะลูกนี่ก็ทำแบบนี้นะนี่ก็ทำแบบนี้หันหน้ามาหาป้าแล้วก็ทำแบบนี้นี่เดี๋ยวจะทำการถ่ายรูปนะฮะสวยอ่ะทำหน้าสวยๆเก่งมากอันนี้มองป้า1 2
สวยมากได้แล้วหนึ่งลูกมองปะมองก็ทีนึงแม่เอามือใส่ปากลูกไม่สวยแม่ไอซ์กับลิน่ามาเอาล้านหน้านะครับสูตรชาววังนะที่สมเด็จโตนะคะแล้วแต่ทำบุญนะคะอาลิสมานั่งกับแม่ตรงนู้นลูกปลาลิสมาต้นนั่งกับแม่กินล้านหน้าชาววังกับลูกไปนี่เป็นตู้ทำบุญลงทานนะครับแล้วแต่จะทำบุญนะแล้วแต่จะทำบุญนะครับมาปรุงรสกันนะครับปรุงรสอาหารน้ำมันสว่างกันนะครับไอ้ตรงโต๊ะไม้ก็ได้ไออันนี้ไปนั่งตรงโต๊ะไม้เลยวันนี้ป้าป๊ากับทาวินจะมาไหว้หลวงอะไรนะป้าไหว้อะไรนะพระนาวีเดี๋ยวเราจะต้องเอาทำบุญก่อนนะครับผมแต่ชุดทำบุญเราดอกไม้โอเคไปทุกเดือนทำบุญมาหลายทุกเดือนครับทาวินนี่ครับผมวันนี้คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่าเป็นวันธรรมดานะคะคนไม่ค่อยเยอะชิวๆอากาศดีๆอากาศไม่ร้อนมากวันนี้ไปไหว้กันวินระวังทูบโดนลูกวันนี้ทาวินนะครับมันมาไหว้องค์ย่าโมนะครับสาวรีย่าโมวันนี้อลิสลาหลับอยู่ครับให้นอนรอมารดนะครับ